มาร์คยังไม่หมดเรื่องของมาร์คใช่ไหมคะยังไม่หมดครับผมรับณเดชน์กับยาย่าที่มาสวัสดีปีใหม่แฟนๆช่อง13ช่อง28แล้วก็ช่อง33รวมถึงรายการโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะแต่ว่ามีประเด็นใช่ไหมคะมาร์คมีประเด็นเยอะเลยครับผมประเด็นที่1นะครับคือยาย่าเนี่ยปีนี้เขาเข้าสู่วัยเบญจเพสคืออายุครบ25ปีตัวฝ่ายหญิงมีความเชื่อเรื่องวัยเบญจเพสอย่างไรแล้วฝ่ายณเดชน์เนี่ยจะเป็นห่วงน้องยาย่าอย่างไรบ้างนะครับความเชื่อเรื่องดวงในวัยเบญจเพสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้มาด้วยกันเขาไม่ได้มาด้วยกันไม่ได้การแต่เราเอามารวมกันเพื่อว่าถามตอบใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเท่าที่หนูเข้าใจนะคะมันคือมันครบวาระหนึ่งในร่างกายของเราที่ฮอร์โมนส์ change ความคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันแค่นั้นค่ะชื่อเรื่อง anatomy มากกว่ามันคือ anatomy ทั้งหมดเลยค่ะเรื่องนี้สำหรับหนูนะคะเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่แก้ปัญหาอะไรมีสติอยู่แล้วสำหรับน้องไอย่าแล้วก็ผมว่าเบญจเพสเขาน่าจะมีอะไรที่ดีมากกว่ามีอะไรที่เสียมากมากไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอาญาด้วยแล้วกันครับนี่ค่ะนะคะเราต้องถามถึงเรื่องของการแสดงละครด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าจะมีผลงานเนี่ยคู่กันนะคะกับเรื่องลิขิตรักนะคะยาย่าก็บอกว่ามีฉากหวานด้วยใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่าจะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมหวานยังไงคุ้นเคยหวานยังไงไปฟังกันค่ะจริงครับจริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ดูวื้อหวาหรือว่าดูเยอะจนเกินเหตุเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนคือเราไม่อยากให้คนติดภาพณเดชน์ยาย่าเล่นละครด้วยกันแล้วเป็นละครใสๆแหละซีนหวานๆมันเป็นอะไรที่จะใช้คำอะไรดีคะมันมีความมันไม่เหมือนเดิมค่ะมันมีความแบบอีโรติกมากกว่ามันมีความเอกโซติกมันมีความโตกว่าทุกๆครั้งที่เราเล่นกันค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่แอนอยากจะให้เราเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ถูกหรือว่ามันควรจะดีกว่านี้ได้พี่แอนจะเดินมาหาหน้าเซตันทิกด้วยบารมีและออร่าของพี่แอนก็ทำให้เราขนลุกกันทุกครั้งนะฮะแล้วก็ต้องยินดีที่จะยอมรับสิ่งที่พี่แอนบอกเพราะว่าผมมั่นใจว่าพี่แอนอ่านทุกอย่างขาดมาแล้วเลยพูดคำเดียวค่ะรอดูนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังถามถึงสุขภาพของคุณแม่ปลาด้วยใช่ไหมคะที่หมอนรองกระดูกแตกทำให้ไม่สามารถไปเที่ยมปีใหม่ที่ต่างประเทศได้ที่ไปกับณเดชกับคุณแม่แก้วด้วยนั่นแหละค่ะยาย่าบอกว่าตอนนี้คุณแม่ก็ไปพบคุณหมอทำกายภาพบำบัดตามที่แพทย์แนะนำแล้วเธอเองเนี่ยก็มีส่วนช่วยคุณแม่ในการลดน้ำหนักด้วยนะใช่ตอนนี้หนูไปไหนก็มีแต่คนฝากให้แม่หายไวๆก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงค่ะเป็นกำลังใจที่ดีค่ะก็ดีขึ้นในระดับนึงค่ะมันเป็นโรคที่ใช้เวลาในการรักษาอะไรก็ตามที่เป็นกระดูกสำหรับคนที่มีอายุแล้วมันก็ยากนิดนึงใช่ค่ะของแม่เป็นข้อที่4ที่5ใช่ไหมคะมันก็เลยจะชาที่ขาก็เลยแบบท่านน้ำหนักน้อยลงโหลดมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยาย่าเป็นลูกประเภทแบบคุณแม่จะหยิบขนมทีแล้วก็จะแบบอย่านะอ๋อใช่ค่ะหนูคือคนแบบนั้นค่ะเป็นคนแบบนั้นยาย่าเป็นคนแบบนั้นแม่ชอบแอบหยิบทานอะไรครับแล้วเราห้ามบ่อยๆก็ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะตอนที่ยาย่าให้สัมภาษณ์คุณแม่เนี่ยอยู่หน้ากล้องไงอยู่หลังกล้องจะมีไม่ได้เรียกตามองตลอดเวลาไม่ได้เรียกเมานะส่วนณเดชน์เองตอนนี้ก็ถ่ายทำละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะลิขิตรักเยอะนะคะก็ได้เห็นภาพเบื้องหลังกันไปบ้างแล้วค่ะที่ค่ายบอดคาสต์เขาก็ออกมาให้ชมกันนะคะณเดชน์บอกว่าบทอาชีระที่ณเดชน์ได้รับเนี่ยยากมากไม่เคยแสดงคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนเลยต้องทำการบ้านเยอะแล้วก็เวิร์กช็อปการแสดงใหม่ด้วยค่ะรู้สึกแปลกรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบอยากจะเล่นนะครับแต่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเราไม่เคยที่จะเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราแบบเก็บค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกอึดอัดแต่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องมาทำการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็หาอะไรมาใส่ให้กับตัวละครสำหรับวันแรกเริ่มจับจุดได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่เราสามารถที่จะใส่เข้าไปหรือว่าพัฒนาตัวละครให้มันลึกกว่านี้ดีกว่านี้ได้ให้โอกาสนักแสดงผมคนนึงแหละแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยละกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้สนุกมากแต่ว่าท้าทายนะเพราะแสดงอะไรไม่ได้ต้องมีแบบหน้าตาหน้านิ่งแต่ว่าเวลตานี้ต้องมีความรู้สึกเยอะมากเลยนะคะนี่แหละค่ะคือความยากค่ะดูท้าทายนะครับผม